ข้อต่อมาเรลินนะคะจะจีบเรลินเธอต้องเลิกนอกใจเธอต้องไม่แหลใจเธอจะต้องเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเพราะว่าถ้าหากวันในวันหนึ่งเธอถูกจับได้ฉันว่าศพไม่สวยนะเธอฉันว่าศพไม่สวยนะเธอจีบไม่ยากแต่ถ้านอกใจตุยง่ายนะเธออาจจะกลายเป็นหนึ่งในตุ๊กตาคอลเลกชันของน้องเธอจำได้ไหมว่าน้องทำอาชีพอะไรน้องเป็นผู้ควบคุมตุ๊กตานะเธอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วในตุ๊กตาน่ะมีอะไรเธอจะกลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันตุ๊กตาของน้องนะจริงๆแล้วเธอระวังโดนจับฆาตกรรมหมกตุ๊กตานะเธอจีบเรลินน่ะไม่ยากนะคะก็แค่แบบว่าต้องเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอต้องซื้อน้ำแดงให้น้องต้องพาน้องไปกินของอร่อยๆแล้วก็ต้องตบมุกกับน้องได้ คนต่อมาคนสุดท้ายขออิเซไกรักกี่คนนะคนนี้นะจีบไม่ได้ค่ะจีบไม่ได้ค่ะจีบไม่ได้ค่ะห้ามจีบไม่ได้เข้าใจไหมห้ามจีบสำนึกเอาไว้ว่าเป็นได้แค่ปาปี้หมามินะคะห้ามเข้าใจเป็นได้แค่ปาปี้หมามิเท่านั้นแหละเข้าใจไหมใครคิดจะมาจีบเขานะแล้วก็ได้เจอดีแน่ห้ามจีบนะคะมังกรเป็นสัตว์สงวนนะคะรอน้องอายุสัก100,000 ปีก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะเพราะตอนนี้น้องยังเป็นลูกสาวตัวน้อยๆห้ามคิดอกุศลเข้าใจไหมรอน้องโตก่อนให้น้องอายุ100,000 ปีก่อนใครคิดอกุศลฉันฟาดด้วยไม้เบสบอลโอเคนะคะถ้าไม่อยากโดนหัวด้วยไม้เบสบอลไม่มีสิทธิ์นะคะเป็นได้แค่ปะปี้มามีเป็นได้แค่ปะปี้มามีเป็นได้แค่ปะปี้มามีเท่านั้นแหละนะลุกได้แล้วนะเด้อ